ด็กมาแล้วแพ้เราเลยก็ไม่ใช่ก็ทีมชุดนี้แหละครับที่เขาชนะเรามาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับสาวไทยครับทีมแชมป์ครับอันดับ1ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับทีมชาติไทยเกียรติกับนักกีฬาขออนุญาตกราบเรียนเชิญมิสเตอร์หวยจีจงแชมป์ครั้งที่2นะครับบอลนานาชาติและสหพันธ์แชมป์เอเชียครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ครับของวงการวอลเลย์บอลสาวไทยอดีตรองนายกแล้วก็เป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งที่2โดยไร้พ่ายนะผู้มอบถ้วยและเหรียญทองให้แก่ทีมไทยคุณสุวัลย์ลิปตพลบครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็มามอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศครับ An Asian Wonderball Confederation and Your Excellency Mr. Suwat Limta Phanlop Former Deputy Prime Minister to present the cup and gold medals to Thailand แชมป์ก็ถ้วยใหญ่หน่อยนะครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับกัปตันทีมรับถ้วยแชมป์ครับพร้อมกับเหรียญรางวัลช่อดอกไม้นะครับคุณมิสเตอร์หวยจีจงครับร้องไห้อีกแล้วครับบรรดาโปรแก้วบรรดาร้องทุกงานนะครับถ้าเป็นหนังก็ดราม่าครับร้องก็ชนะนี่ไม่เป็นไรครับครับในน้ำตาแห่งความสุขปล่อยให้หลังออกมาครับเจอทุกทีร้องทุกทีครับปีที่แล้วนี่แหละครับครั้งที่แล้วที่ไต้หวันนี่ก็ร้องนะครับเจอกันนี่ครับอัชนาพรคงยศครับวันนี้ครับทำสำเร็จแล้วขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆรับเหรียญครับนะครับอย่าว่าแต่พวกเราครับที่ยิ้มได้ครับดาวตึกแจ้งบางอาจอาจเอื้อมผมคิดว่าพระสองพระองค์ที่เป็นรถก้าวรถกระบอกของพวกเราชาวไทยท่านคงแย้มพระสวนอยู่ที่หัวหินแล้วนะครับท่านครับตามธรรมเนียมครับต้องชักภาพกันหน่อยแหมภาพนี้สวยครับก็ถือเป็นเกียรติด้วยครับทั้งคนรับรางวัลคนมอบรางวัลครับเพราะว่าคือการได้แชมป์ถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมอบรางวัลพิธีต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้ครับเพลงชาติเพลงชาติครับ Please turn back เป็นการให้เกียรติผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติแห่งในชาติชายฮอแห่งนี้ยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติไทยครับPlease raise for the national flag เพลงชาติไทยครับกำลังจะดังกระหึ่มในเวลา 2:30 น.โดยประมาณ